มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน OMG โอปอปนิสราเล่านิสัยคิมซอนโฮเบื้องหลังแท้จริงเป็นแบบนี้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานแฟนมิตติ้งของพระเอกยิ้มหวานคิมซอนโฮล่าสุด12กุมภาพันธ์โอปอปนิสราซึ่งรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับซอนโฮพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าน่ารักใจดีมืออาชีพและให้เกียรติแฟนๆมากถึงมากที่สุดยิ่งได้เห็นความตั้งใจตั้งแต่การซ้อมความใส่ใจในทุกรายละเอียดที่เขามีให้แฟนๆเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้างยิ่งประทับใจหลังเวทีทุกครั้งที่หันมาเจอหน้ากันเขาจะพูดขอบคุณพูดช้าๆชัดๆแบบขอบคุณจริงๆจากใจมาจากสายตาปอเองก็มองหน้าเขาไม่ได้นานเพราะว่าเขินก็เลยทำเป็นเอิ๊กอักตัดบททั้งที่จริงๆแล้วอยากจะบอกเขาว่าเราต่างหากที่ต้องขอบคุณที่เขาตั้งใจทำเพื่อแฟนๆขนาดนี้ที่เขียนมายาวก็เพราะว่าอยากจะบอกแฟนๆของซอนโฮทุกคนนะคะว่าพวกเรารักคนไม่ผิดนะคะเมนพวกเราน่ารักจริงๆโอปอปนิสราเล่านิสัยคิมซอนโฮเบื้องหลังแท้จริงเป็นแบบนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ